คุณผู้ชมครับที่ผ่านมาคุณอ๋อมสกาวใจถือว่าเป็นดาราสาวนักแสดงสาวชื่อดังนะครับที่ออกมาคอเอาหรือว่าส่งเสียงแทนชาวบ้านไปถึงรัฐบาลอยู่เสมอๆซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับที่บุคคลสาธารณะคนที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการบันเทิงอาสาตัวมาเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านคำว่ากระบอกเสียงที่สำคัญเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยนะครับถ้าพูดเองเนี่ยเสียงมันไม่ดังครับคนจะรับรู้น้อยแต่ถ้าเป็นดาราคนมีชื่อเสียงออกมาพูดเนี่ยมันก็จะรับรู้ออกไปในวงกว้างมากๆคุณอ๋อมก็ทำหน้าที่ของเธอมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องให้ชาวบ้านคนยากคนจนพ่อค้าแม่ขายเกษตรกรอย่างที่ Easy News หรือว่า Easy ยุคนได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบมาโดยตลอดนะครับคุณผู้ชมครับจนมีรายงานข่าวออกมาว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดการคุกคามคุณอ๋อมและครอบครัวที่เธอรักเนี่ยผ่านทางคอมเมนต์ผ่านทางคำพูดคำจาที่ดูถูกเหยียดหยามเธอเนี่ยสารพัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอก็เลยต้องสู้และคำว่าสู้เนี่ยสู้อย่างไรเราจะมาดูกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เธอบอกว่าแม้เธอจะได้รับผลกระทบนี่แหละมันเป็นประเด็นที่ว่าเวลาคนมีชื่อเสียงดารานักแสดงหลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะไม่พูดถึงรัฐบาลนะเลือกที่จะไม่พูดถึงรัฐบาลเพราะมันจะมีส่วนที่ตนเองจะต้องแลกด้วยนะแต่คุณอ๋อมก็บอกว่าแม้เธอจะได้รับผลกระทบทางด้านลบเหมือนกันเนี่ยโอ้โหชัดเจนมากเธอบอกว่ายืนยันว่าจะคอเอาเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านต่อไปแม้ทุกวันนี้ยังมีคนมาต่อว่าเธอไม่หยุดก็ยืนยันว่าจะทำต่อไปนะครับผมก็แม่ผมก็สื่อผมก็เป็นแนวนี้อยู่แล้วก็ต้องขอบคุณคุณอ๋อมเนี่ยนะครับแทนพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านทุกคนด้วยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นการเมืองฝ่ายไหนนะมันต้องมีคนที่กล้าออกมาเรียกร้องออกมาพูดแทนชาวบ้านอ่ะมีเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าผลประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่กับชาวบ้านอันนี้ผมย้ำเลยนะคือไม่ว่าวันข้างหน้าใครจะเป็นรัฐบาลเนี่ยสิ่งที่สื่อหรือคนที่มีชื่อเสียงทัศละได้มาทำก็คือการเรียกร้องเป็นกระบอกเสียงกับชาวบ้านเธอยืนยันว่าเธอจะทำต่อไปชัดเจนนะส่วนประเด็นที่คุณอ๋อมเขาจะต่อสู้เนี่ยนะครับเธอบอกว่าจะยังคงพูดต่อไปและปีหน้าจะส่งเสียงให้ดังกว่านี้อีกหน่อยปีหน้าจะดังกว่านี้ด้วยพร้อมจะเอาผิดคนที่เข้ามาด่าโดยจะรับคำขอโทษเนี่ยเป็นเงินสดเท่านั้นสำหรับคนที่เข้ามาต่อว่าอ๋อมและครอบครัวในการที่อ๋อมแสดงความเห็นต่างๆทั้งทางเม้นท์แล้วก็ direct message ในทุกเรื่องขอบอกเลยว่า 1. ฟ้องทุกกรณีรับเป็นเงินสดเท่านั้น 2. อ๋อมส่งเสียงให้คนเดือดร้อนถ้าคุณไม่เดือดร้อนก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบอะไร 3. อยากให้เข้าใจคนอื่นบ้างคนที่ค้าคนที่เขาสูญเสียสิ้นหวังอาจรวยหรืออยู่ดีมีสุขอยู่แล้วก็อยากให้เห็นใจคนที่เดือดร้อนกันบ้าง 4. อายุมากกว่าหน้าที่การงานใหญ่โตรวยกว่าก็ไม่ได้การันตีว่าคุณมีความเป็นคนมากกว่าคนอื่นหรือทำอะไรก็ถูกไปทุกอย่าง 5. ฉันไม่หยุดปีหน้าจะส่งเสียงให้ดังกว่านี้ถ้ามันยังห่วยแบบนี้จบนะโอ้โหนะฉันไม่หยุดแสดงว่าก็จะสู้ต่อไปคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรต่อผู้หญิงคนนี้ครับนะมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับที่คนคนหนึ่งจะคือก็ต้องใช้คำว่าคุณอ๋อมก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีฐานะการเงินที่สบายอยู่แล้วแต่เลือกที่จะมาเล่นแบบเนี้ยเลือกที่จะมาอาสาตัวเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านแบบเนี้ยคุณผู้ชมมีความคิดเห็นมีความรู้สึกต่อผู้หญิงคนนี้อย่างไรกันบ้างผมก็อัปเดตข่าวสารล่าสุดเนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นลองเอามาเล่าสู่แล้วก็แลกเปลี่ยนกันฟังดูครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนสื่อแบบ Easy ยุคนทีมข่าว Easy New แล้วก็ต้องการอุดหนุนสินค้าจากชุมชนนะครับบ้านเกิดเมืองนอนของผมยุคนวิเศษสั่งนะครับที่อำเภอปัวจังหวัดน่านผมมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนของดีของอร่อยของเด็ดนะครับมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอนี่ฮะไส้อั่วที่เห็นขาวๆเนี่ยมันเป็นน้ำแข็งนะครับผมออกมาจากช่องฟรีซเพราะผมก็ใช้วิธีการสั่งมารับประทานเหมือนคุณผู้ชมเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่การผลิตเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านของแท้
100% อันนี้เป็นไส้อั่วนะครับน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดจริงๆแบบเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดมากมายสักเท่าไหร่นะมี2แบบนะฮะน้ำหนักครึ่งกิโลเป็นไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนหากคุณผู้ชมสนใจพิมพ์นะว่าสนใจ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 เข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์แล้วเนี่ยทีมงานเขาตอบรับช้าเพราะมันอาจจะไปปะปนกับคอมเมนต์ข่าวอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะเอาชัวร์ครับคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะลิงก์ไลน์ด้านล่างคุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลยแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อในแอปไลน์เหมือนกับที่คุณผู้ชมคุยไลน์กันนะทักทีมงานเข้าไปข้อความมันจะบันทึกเอาไว้ในนั้นนะมันจะชัวร์กว่าการเม้นว่าสนใจเข้ามาในคอมเมนต์หรือไม่อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็ inbox ครับหรือว่ากล่องข้อความเพจ easy ยุคนหรือว่า normal ยุคนก็ได้นะครับพิมพ์หรือว่าทักเข้ามาว่าสนใจนะครับอันนี้เป็นไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมถามว่าอร่อยขนาดไหนยังไงผมขออธิบายคุณผู้ชมแบบนี้ผมเนี่ยเป็นคนเหนือกินไส้อั่วมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะสามารถตอบได้ว่าไส้อั่วแบบไหนอร่อยหรืออร่อยน้อยอร่อยมากหรือไม่อร่อยนะครับอันนี้ผมกล้าพูดเลยนะฮะว่าเป็นไส้อั่วที่ผมกินตลอดแล้วก็อร่อยที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยทานมาอย่างนี้เลยนะอร่อยที่สุดไม่ได้โม้ด้วยนะสาบานเลยนะครับอร่อยที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยรับประทานมาคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวบ้านเพื่อนเด็กต่างจังหวัดจะมีโมเมนต์นี้ก็คือเราจะรู้เลยว่าบ้านเนี้ยเขาทำอะไรอร่อยบ้างอย่างบ้านผมเนี่ยเวลาเพื่อนมาเที่ยวก็จะบอกว่าแม่ชอบทำแม่กำแกงเลอร่อยนะแม่ทำไข่พะโล้อร่อยนะแบบนี้เป็นต้นนะบ้านเพื่อนก็เหมือนกันบ้านเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันนะก็แม่เขาทำไส้อั่วอร่อยมากนะแต่หลังๆมาคือคนเหนือบางครั้งเขาจะซื้อไส้อั่วทานกันบางครั้งเขาก็เบื่อนะเวลาขายในพื้นที่มันก็เลยขายอาจจะขายได้บ้างไม่ได้บ้างแต่หลังมานี้นะครับโลกสมัยมันเปลี่ยนไงมันมีการขายผ่านทางออนไลน์ผมเองก็มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นผมก็เลยช่วยประสานช่วยแม่ของเพื่อนช่วยชุมชนขายไส้อั่วให้นะขายไส้อั่วรายได้เอามาทำอะไรครับสนับสนุนการจ้างงานในต่างจังหวัดเอามาทำทีมข่าว Easy New Easy ยุคนทำโครงการรถข่าวปันสุขนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับผมทำไม่เกิน40ชุดเอางี้ดีกว่าจริงๆเขาก็สามารถทำได้เยอะกว่านี้นะแต่ผมสั่งไปแบบนี้เองเพราะผมต้องการให้อย่าทำเยอะเน้นคุณภาพคัดเลือกวัตถุดิบทุกครั้งที่ทำทุกครั้งที่ส่งไปให้คุณผู้ชมเนี่ยต้องรักษามาตรฐานมาตรฐานต้องสูงแม้จะเป็นของชุมชนของชาวบ้านแต่ที่เหนือกว่าหลายๆที่เนี่ยนะครับเพราะมันเป็นของโฮมเมดทำวันละไม่เกิน40ชุดทำไมถึงทำวันละไม่เกิน40ชุดเพราะผมไม่ได้ต้องการรายได้ที่มากมายก่ายกองอะไรผมต้องการคุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่งและผมเป็นคนเชื่อในหลักการความพอดีความพอเพียงพอดีพอเพียงพอสุขความสุขไม่จำเป็นต้องเยอะเกินไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็อยากให้แม่ของเพื่อนเนี่ยอย่าไปทำงานเยอะโอ้โหวันหนึ่งขายได้40ชุดเนี่ยเดือนหนึ่งก็มีรายรับเนี่ยเยอะเลยเยอะเลยนะฮะไม่ใช่น้อยแหละครับเมื่อเทียบกับคนที่ทำงานในกรุงเทพเป็นพนักงานออฟฟิศเอาแต่พอดีอยากหยุดวันให้หยุดนะแจ้งมาได้เลยอย่าไปนับว่าชีวิตเราต้องมีเสาร์อาทิตย์นั่นเป็นวิธีคิดแบบเดิมๆอย่าอาทิตย์ไหนอยากจะหยุดวันไหนก็บอกมาเลยอยากหยุดก็หยุดอยากทำก็ทำให้ชีวิตเป็นอิสระเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะถ้าตีกรอบแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไส้อั่วมันจะอร่อยทันทีคนทำก็ไม่เครียดเห็นไหมคนทำก็มีความสุขมีความพิถีพิถันอยากทำของที่ดีของที่อร่อยไม่ได้ทำในปริมาณที่มากชุดละ220ครับชุดละ220บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาคุณผู้ชมเห็นหรือยังว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกว่าจะมาเป็นไส้อั่วชุดละ220สนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาเนี่ยมันมีวิธีคิดมันมีวิธีปฏิบัติมันมีขั้นตอนมันมีรายละเอียดไม่ใช่ว่าอร่อยแล้วก็ขายเลยขายเลยอร่อยขายเลยขายเลยขายเลยนั่นไม่ใช่ยุคนนะครับนะยุคนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีขั้นตอนวิธีการรายละเอียดที่ค่อนข้างซีเรียสเนี่ยลงไปควบคุมเพื่อให้ได้ของดีของอร่อยของมีคุณภาพสำหรับคุณผู้ชมเพราะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับติดตามข่าวผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นพระคุณอย่างใหญ่หลวงแล้วเรียนตามตรงนะครับด้วยความซาบซึ้งด้วยความขอบคุณมากๆอยู่แล้วแล้วคุณผู้ชมยังมาซื้อของผมอีกเนี่ยผมก็ยิ่งต้องขอบคุณในความรักความเอ็นดู
ที่คุณผู้ชมเนี่ยนะครับมีให้ผมมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นของที่จะเอาไปขายแต่ละอย่างมันต้องของดีมีคุณภาพเท่านั้นไส้อั่วครึ่งกิโลครับมี2แบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละ220บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจก็มาหรือเข้าไปใน link line ครับลิงก์ไลน์จะชัวร์สุดนะครับสอบถามมากับทีมงานหรือไม่ก็อินบ็อกซ์หรือที่เรียกว่ากล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนได้เลยครับขอบคุณครับ